และก็เป็นอีกเช่นเคยครับที่เรามาอยู่ที่นี่ครับ Toyota Alliance Space บางนาครับกับทีมงาน Boxer Racing วันนี้ทาง Toyota Motor ประเทศไทยให้เกียรติเราทีมงานนะครับให้เข้ามาสัมผัสรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย Toyota นะครับและวันนี้ครับอยู่กับผมวิษณุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเรซซิ่งรถที่เรากำลังพูดถึงนี้คือ All New Yaris Cross ครับเป็นรถที่ถูก develop และพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ารถรุ่นนี้จะมีความพิเศษยังไงครับมีกี่รุ่นนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับสำหรับ All New Yaris Cross นะครับจะมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นย่อยนั่นคือ HEV Smart HEV Premium และ HEV Premium Luxury นะครับสำหรับทั้ง3รุ่นนะครับมีขนาดตัวถังที่เท่ากันทั้งหมดคือความยาวอยู่ที่ 4,310 มม.ครับตัวรถกว้างอยู่ที่ 1,770 มม.และสูง 1,615 มม.นะครับความยาวช่วงล้อนะครับจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลังอยู่ที่ 2,620 มม.ครับส่วนความกว้างช่วงล้อซ้ายไปขวาด้านหน้าอยู่ที่ 1,525 มม.ส่วนด้านหลังอยู่ที่ 1,520 มม.ครับความสูงของรถนะครับวัดจากพื้นถึงจุดต่ำสุดของรถอยู่ที่210มม.นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันครับทั้ง3รุ่นเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับโดยรุ่น Smart และรุ่น Premium เนี่ยไฟหน้าจะเป็น Full LED นะครับส่วนตัว Premium Luxury เนี่ยจะเป็นFull LED พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมเล็กน้อยเท่านั้นเองครับทั้ง3รุ่นนะครับมีไฟ Daytime Running Light เป็นแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกแบบ LED รวมถึงไฟท้ายเป็น Full LED เหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยครับจะมีความแตกต่างอยู่ที่ตัวหลังคานะครับในรุ่น Smart เนี่ยจะไม่มีราวหลังคามาให้ส่วนรุ่น Premium และ Premium Luxury เนี่ยจะมีราวหลังคามาให้นะครับรวมถึงตัว Premium Luxury เนี่ยจะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับในส่วนของการตกแต่งภายในนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยในรุ่น Smart และรุ่น Premium น่ะจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำครับส่วนรุ่น Premium Luxury เนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยสีเทาดำทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีของตัวรถด้วยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์นะครับในรุ่น Smart ส่วน2รุ่นบนอย่าง Premium แล้วก็ Premium Luxury เนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์แต่มีเทคโนโลยีช่วยลดการสะสมความร้อนด้วยนะครับตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางซึ่งจะมีเฉพาะรุ่น Premium และ Premium Luxury ส่วนรุ่น Smart เนี่ยก็เป็นแบบปรับมือนะครับในส่วนเบาะคนนั่งข้างคนขับนะครับทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น Smart Premium Premium Luxury นี่ก็เป็นแบบปรับด้วยมือนะครับยังไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้ารวมถึงเบาะแถวหลังเนี่ยสามารถปรับได้60 40นะครับทั้ง3รุ่นนะครับมาพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยหลังนะครับแต่จะพิเศษขึ้นอีกนิดนึงครับสำหรับรุ่น Premium Luxury จะเป็นกล้องแบบมองรอบคันนะครับพร้อมกับบันทึกภาพทั้งหน้าและหลังส่วนรุ่น Premium ครับจะบันทึกภาพเฉพาะด้านหน้าและก็รุ่น Smart เนี่ยก็จะไม่บันทึกภาพนะครับทั้ง3รุ่นนะครับใช้เครื่องยนต์รหัสเดียวกันทั้งหมดนะครับพูดง่ายคือใช้บล็อกเดียวกันทั้ง3รุ่นเลยเป็นรหัส2 NRVEX นะครับแบบ4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วแบบ Dual VVTi นะครับมีความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,496 หรือ 1.5 ลิตรนะครับแล้วก็อัตรากำลังอัดอยู่ที่ 11.5 ต่อ1ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่91แรงม้าที่ 5,500 รอบนะครับในส่วนของเครื่องยนต์แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่121นิวตันเมตรมาตั้งแต่ 4,000 ถึง 4,800 รอบนะครับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบซิงโครไนซ์นะครับให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่580โวลต์นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่59กิโลวัตต์ถ้าคิดเป็นแรงม้าอยู่ที่80แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับให้แรงดันไฟอยู่ที่ 177.6 โวลต์นะครับความจุอยู่ที่ 4.3 แอมป์นะครับกำลังสูงสุดนะครับทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคิดเป็นกิโลวัตต์อยู่ที่82กิโลวัตต์แล้วก็คิดเป็นแรงม้าอยู่ที่111แรงม้าครับรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่ล้อหน้านะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับอัตราเฟื่องท้ายอยู่ที่ 4.222 นะครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson Stud พร้อมเหล็กกันโค้งครับส่วนด้านหลังเป็น Torsion Beam และ Coil Spring พร้อมเหล็กกันโค้งครับระบบเบรกทั้ง3รุ่นมาพร้อม Disc Brake
ทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับในรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีล้ออะลอยขนาด17นิ้วส่วนรุ่นพรีเมียมและพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็จะมีความต่างกันอีกนะครับคือรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะมีล้อขนาด17นิ้วแต่เป็นแบบ2 tone นะครับส่วนพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะเป็นขนาด18นิ้วครับครับและนี่เป็นการพรีวิวสั้นๆในแบบฉบับของ Boxer Racing นะครับแต่ต้องบอกไว้อย่างนี้ครับยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศงานเปิดตัวพร้อมเปิดราคากันต่อเลยครับโอเคครับแล้วที่จบไปทั้งหมดนี้ก็คือการพรีวิวสั้นๆที่Toyota Arise Space นะครับรวมถึงบรรยากาศการเปิดตัวที่สยามด้วยนะครับและรถที่เปิดตัวทั้งหมด3รุ่นรุ่นสมาร์ทเนี่ยราคาอยู่ที่ 789,000 บาทครับแล้วก็รุ่นพรีเมียมนี่ราคาอยู่ที่ 849,000 บาทและตัวท็อปสุดนะครับพรีเมียมลักชัวรี่อยู่ที่ราคา 899,000 บาทนะครับรุ่นนี้นะครับพร้อมส่งมอบได้ในวันที่6ตุลานี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่อยากลองขับนะครับเชิญที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมเราด้วยนะครับที่ช่องทาง Boxer Racing นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube ของเราครับวันนี้ครับผมวิศนุพรดวงแก้วหรือ Hard Boxer Racing ลาไปก่อนครับ